16ธันวาคมนะครับเช้านี้เรามีนัดกับพี่ชัยสุดหล่อคนหนึ่งก็คือพี่วัดนะฮะไม่มีคนอื่นมีแค่เนี้ย2ลำเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวมาดูกันให้พี่วัดเป็นคนนำชอบเลยผมไม่เคยมานะพี่ไอสะพานข้ามยาวยังไม่เคยมาเลยไม่เคยเลยฮะก็ตอนแรกพี่แคปเจอร์มาแล้วผมก็เอ๊ะมันมีด้วยเหรอวะตรงนี้ จริงจริงมันมีมานานแล้วนะเจนนี่ก็สวย เดี๋ยวไปทางนี้ก็สวยแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหมันทำมาเยอะโดยเฉพาะเขาบอกว่าบางไอจุดไอแลมแท่นอ่ะมันเพิ่งทำช่วงโควิดยังไม่ค่อยมีคนมาเพิ่งทำเสร็จเลยอ่ะไม่ส่วนใหญ่ถ้ามาชลบุรีผมไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยไงไปพัทยาเลยเออพัทยาอย่างเดียวกระจายเป็นว่าเมื่อกี้มาได้กลิ่นความเค็มๆเกลือๆแม่งดีเหมือนกันนะนี่ครับเราก็รอคิวนะฮะเป็นคิวที่6นะเออร้านดังอ่ะไหนๆก็ต้องรอกันหน่อยดูสังเกตจากคนที่มารอคิวนะต้องมาเลือกเอาเองบริการตัวเองใช่ไหมพี่เอาไงต่างคนต่างหยิบหรือว่าหยิบแบ่งกันเลยแบ่งกันไหมเออได้พี่เดี๋ยวจะจุดก่อนหยิบแล้วก็มาจ่ายนี่ครับกินได้หรอใช่ไหมได้พี่กินได้หมดเลยฮะเพิ่งเคยเห็นนะฮะมันจะเป็นลักษณะของการเลือกก่อนชำระเงินนะก็คืออยากกินอะไรก็หยิบไปเลยร้านก็สวยดีเนาะพอเอามาให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมานึ่งให้ตรงนี้เลยนะแล้วเขาก็จะเอาไปเสิร์ฟที่โต๊ะเราได้นี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือเขานึ่งเสร็จเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะโอเคต่อเราเลือก12ผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยถ่ายรูปให้เราก็
็เดินมาตรงนี้เพื่อมาถ่ายรูปเล่นกันอีกสักหน่อยผมไม่เคยมาเลยนะตรงนี้อากาศดีลมเย็นถ้าเป็นหน้าร้อนคงไม่ใช่อย่างนี้นะพี่นะมาเลยเออมาเขาสามมุกนะครับเหมือนอยู่เมืองนอกจริงๆอ่ะอยู่เมืองนอกเลยไหนดูดิฮะจะเป็นทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆน้ำทะเลใสมากช่วงหน้าหนาวเนี่ยทางเดินนี่สวยไว้เราก็จะกลับนะครับทำเวลาหน่อยงั้นเดี๋ยวขากลับเข้ากรุงเทพจะก็ติดชั้นๆครับเดี๋ยวลองขี่ลงไปดูได้ฮะนี่ขาวเชียร์แก่แล้วเนี่ยธันวานี้สุดจริงๆนะครับจริงๆเลยน้ำหลับขอจะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะมีคนมาตกปลาเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็จะตีรถกลับแล้ว